ชมครับวันนี้แขกรับเชิญของเราเธอมีความสวยระดับมงกุฎระดับประเทศเลยนะคุณผู้ชมครับเธอเป็นนางสาวไทยนะครับคุณหมิงอลินมาศบุญคลองทรัพย์ครับน้องหมิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่เรียกชื่อถูกไหมหมิงถูกค่ะไม่ใช่หมิงนะหมิงมาใช่ไหมคะจริงชื่อหมิงมาจากคุณหมิงอะค่ะประเทศจีนอุ๊ยหนูคลอดที่นั่นเหรอคะคือคุณแม่ตอนท้องอะค่ะเขาไปเหมือนไปเที่ยวคุณพ่ออะไรเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าชอบเด็กจีนที่แบบแก้มยุ้ยยุ้ยแดงแดงแล้วมีคนมาทักคุณแม่ว่าถ้าท้องเนี่ยต้องให้ลูกชื่อคุณหมิงนะเพราะว่าแสดงว่าแสงสว่างแปลว่าแสงสว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยจำเอาไว้แล้วพอมีหมิงขึ้นมาตั้งชื่อคุณหมิงค่ะน้องหมิงเคยได้เป็นนางสาวไทยปีไหนคะเนี่ย46ค่ะว้ายพี่เกือบไม่ทันเนาะ46อุ้ยดูหลายปีเนาะ12ปีแล้วค่ะอุ้ยคุณพระปัจจุบันน้องหมิงปีนี้อายุเท่าไหร่คะหยาบคายมากเลยค่ะอาจารย์ไม่ค่ะ10เท่าไหร่คะ18ค่ะ18ตอนนั้นแต่อยากจะเรียนกับคุณผู้ชมนะครับว่าถึงแม้ว่าจะผ่านไป10กว่าปีดูสิยังดูเด็กดูเด็กแบบนี้เลยน้องหมิงดูแลยังไงคะตัวเองถึงได้ยังคงน่ารักน่ารักแบบเด็กอย่างเนี้ยหมิงว่าด้วยความที่เราอยู่ในวงการอยู่ด้วยอะค่ะก็เลยต้องดูแลตัวเองเพราะว่าเราอยู่หน้าจอตลอดเวลาคือหมิงเป็นคนไม่ชอบที่แบบเวลาคนมาเห็นเราในจอเราไม่อยากให้ความคาดหวังของคนมันผิดหวังถูกไหมคะแล้วก็ด้วยความที่ยิ่งเราเป็นนางสาวไทยอ่ะคนก็คาดหวังเยอะอะไรเงี้ยแล้วเราอยู่ตรงนี้เนี่ยมิ่งต้องบอกว่าเด็กสมัยนี้มันสวยเร็วนะอาจารย์ใช่ค่ะสวยตั้งแต่12ตอนเราอายุ12หน้าเรายังมาหู้มาแห้อยู่เลยใช่ไหมเราก็รู้สึกเราต้องดูแลตัวเองค่ะเพิ่งมาทานมังสวิรัติตอนเข้าพรรษาเมื่อปีนี้แต่ว่าจริงๆจะทานทุกปีที่เป็นเดือนเกิดตัวเองแต่ว่าพอทานปุ๊บแล้วมันเห็นผลดีกับร่างกายไงคะขับถ่ายดีมากสิวผิวพรรณมันดีมากเลยค่ะแล้วมันรู้สึกแบบสบายตัวค่ะน้องหมิงคะอาจารย์อยากถามน้องหมิง1ประโยคนะคะความเป็นนางสาวไทยมันทำให้ชีวิตของน้องหมิงมีกรอบแล้วก็ทำให้ตัวเองวางตัวลำบากไหมคะถ้าเป็นสมัยก่อนลำบากมากค่ะคือเพราะว่าด้วยการยอมรับหรือว่าข่าวคราวที่มันจะมีควบคู่กันไปเนี่ยคนสมัยก่อนถ้าย้อนกลับไป10ปีเนี่ยเขายังไม่เคยชินถูกไหมคะกับการที่เมื่อก่อนเนี่ยคนที่เป็นนางสาวไทยเขาจะไม่เข้ามาในวงการบันเทิงเลยถ้าเราลองย้อนกลับไป20 30ปีใช่ๆไม่ได้เมื่อ10ปีที่ผ่านมานี่เองนางสาวไทยถึงได้เข้ามาเป็นนางเอกพิธีกรมันเลยทำให้บทบาทเนี่ยมันคาบเกี่ยวกันระหว่างการเป็นนักแสดงกับการเป็นนางสาวไทยซึ่งหมวก2ใบนี้มันแตกต่างกันมากคือการเป็นนางสาวไทยเนี่ย1เลยทำงานให้กับสังคมนะคะภาพต้องสวยถูกต้องแต่พอมาเล่นละครเป็นนางร้ายตบตีคนไปทั่วโอ้ยนางสาวไทยคนนี้ทำไมเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยใช่ค่ะน้องหมิงคะเพื่อนเพื่อนนางงามหลายคนเขาก็มีข่าวดีมีลูกมีเต้าไกวเปกันไปเยอะแยะละน้องหมิงยังเงียบเงียบอยู่เลยทำไมอะหมิงว่ามันอยู่แล้วแต่โชคชะตาชีวิตคนน่ะหมิงว่าบางคนเขาโชคดีของเขาเขาทำบุญของเขาร่วมกันมาเขาถึงเจอกันบางคนบอกว่าวิอายุเท่านี้แล้วทำไมยังไม่เจอยังไม่แต่งหมิงว่ามันยังไม่ใช่จังหวะของหมิงนะคะตัวเองเลือกเยอะหรือเปล่าจะต้องรวยจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้หรือเปล่าล่ะอาจารย์หมิงว่าคนเราเกิดเป็นลูกผู้หญิงนะคะมันต้องเลือกคนที่เป็นพ่อแม่ที่มีลูกผู้หญิงอ่ะเขาก็ต้องอยากให้เราได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วเราก็เป็นลูกผู้หญิงที่เรารู้สึกว่าหนึ่งชีวิตของเราเนี่ยเราอยากได้คู่ชีวิตที่เป็นคนเดียวมีคนเดียวแล้วเราต้องเลือกที่ดีคือหมิงไม่รู้หรอกนะคะว่าวันนึงถ้าหมิงเลือกไปหมิงอาจจะเกิดผิดพลาดก็ได้อันนี้ไม่รู้แต่ณวันนี้หมิงยังไม่เลือกเพราะว่าหมิงรู้สึกว่าหมิงยังไม่เจอคนที่เหมาะที่สุดเหมาะณที่นี้หมายถึงเหมาะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความคิดการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยหมิงว่ามันสำคัญกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้น้องหมิงดูเพลิดเพลินแล้วก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยก็คืองานการของน้องหมิงนี่มากมายเลยคุณผู้ชมปัจจุบันน้องหมิงทำงานอะไรบ้างคะหลายรายการเลยนะค่ะก็ตอนนี้มีอยู่ทาง M-Court นะคะ Lady Dye นะคะแล้วก็มี To Be Number 1เวลาอะไรบ่ายโมง45จนถึง2โมง15นะคะทุกวันจันทร์เลยจันทร์และอังคารจันทร์และอังคารนะคะทางช่อง9นะคะใช่แล้วค่ะทางช่อง9ค่ะแล้วก็มี To Be Number 1นะคะแล้วก็ตอนนี้ถ่ายละครอยู่ปิดกล้องไปแล้วเรื่องนึงเรื่องหมอเทวดานะคะแล้วก็ตอนนี้ถ่ายอยู่เรื่องธิดาพระสิ้นกับเรื่องนายขนมต้มค่ะงานการเยอะแยะเต็มไปหมดเลยและเห็นได้ค่ะว่าอยู่บ้านเป็นคนที่รักบ้านมากอาจจะยิ่งสักแอบตามใน IG ประเดี๋ยวก็ใส่ชุดเรียบร้อยมานั่งใส่บาตรยามเช้าอนุโมทนาบุญด้วยหนูทำกับข้าวกับปลาใส่บาตรเองเลยเหรอคะเปล่าค่ะคุณแม่เหรอคุณแม่จะจัดเตรียมมีพี่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆเป็นคนชอบอยากทำกับข้าวมากเป็นคนอยากทำขนมมากเพราะเป็นคนชอบทานฉันได้ข่าวแวบๆมาเธอชอบขนมอยู่หนึ่งอย่างล่ะค่ะอะไรเอ่ยโอ้ใช่ป่ะโอ้ยชอบมากทำไมเธอชอบทานตะโก้
มันมีสามารถมีให้เลือกได้หลายไส้ด้วยใช่ไหมคะแล้วมีรู้สึกว่าการหาเจ้าที่ทานและอร่อยมันยากนะบางคนบอกว่าก็แค่ไส้แล้วก็โรยกะทิมิงว่าการทำกะทิให้มันอร่อยนี่มันยากมากอ่ะมิงก็รู้สึกมิงอยากกะทิหนักกะทิของตะโก้อร่อยในลักษณะที่มิงชอบคือยังไงต้องไม่หวานเกินไปแล้วมันต้องเค็มปลาแลมปลาแลมไม่หวานแล้วเค็มไปเนื้อต้องนุ่มมั้ยหรือแข็งกระด้างไม่ต้องนุ่มค่ะต้องนุ่มแข็งไม่ชอบอ่ะหรอใช่ต้องแบบละมุนลิ้นอย่างเงี้ยกินเข้าไปแล้วกลืนแบบฉันละกลัวจังเลยคนปากถึงแบบเนี้ยกลัวทำแล้วก็จะไม่ถูกใจเลยโอ้ยหนูมาวันนี้หนูเชื่อว่าอาจารย์ต้องทำให้หนูถูกใจที่สุดเท่าแต่หนูกินมาแน่นอนโอ้ยตาละกดดันเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมช่วงหน้าสตาร์คุกกิ้งเราจะเข้าครัวกับตำรับตะโก้นางเสาไทยกันนะครับพบกับอีกหนึ่งเมนูง่ายๆซุปบักกุเต๋ที่เราจะนำกะหล่ำปีมาตุ๋นกับหมู3ชั้นครับขั้นตอนแรกนั้นเราเริ่มจากต้มน้ำจนเดือดใส่ถุงผงซุปบักกุเต๋ลงต้มจนมีกลิ่นหอมเมื่อได้น้ำซุปร้อนๆหอมๆแล้วก็ใส่กะหล่ำปีหมู3ชั้นและเห็ดหอมต้มจนเดือดปิดฝาแล้วจึงลดไฟอ่อนต้มจนส่วนผสมสุกนุ่มและน้ำซุปมีรสเข้มข้นแต่งหน้าซุปของเราด้วยพริกชี้ฟ้าแดงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะครับ